ต้องไม่ลืมนะครับว่าสงครามที่อิสราเอลกับฮามาสนั้นยังมีตัวประกันคนไทยอยู่ขณะเดียวกันเราก็ได้ยินว่าท่านนายกเศรษฐาทวีสินเพิ่งจะไปร่วมลงนามประกาศกับหลายๆประเทศเรื่องที่จะกดดันทวงถามให้มีการปล่อยตัวประกันเราอยู่ที่ว่าเขาจะสามารถตกลงกันได้ไหมระหว่างอิสราเอลกับฮามาสเรื่องสงบศึกชั่วคราวเพื่อที่จะปล่อยตัวประกันล่าสุดดูเหมือนว่ายังมีเสียงกล้าวมาจากนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูครับยืนยันเมื่อวานนี้เองบอกว่าจะเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารในเมืองราฟาเมืองราฟานี่คือตรงชายแดนของฉนวนกาซากับอียิปต์ซึ่งเป็นจุดที่มีคนที่ลี้ภัยสงครามชาวปาเลสไตน์เนี่ยล้านกว่าคนทีเดียวตรงนั้นเป็นจุดเล็กๆเป็นจุดเดียวที่ผ่านเข้าไปในอียิปต์ได้แต่ว่าทางอียิปต์ก็พยายามจะบอกว่าขอให้อิสราเอลอย่าบุกเข้ามาตรงนี้เพราะว่าจะสร้างความวุ่นวายผู้คนจะต้องหนีและจะต้องแตกตื่นบาดเจ็บล้มตายกันเป็นจำนวนมากอเมริกาเองก็กระซิบกระซาบกับอิสราเอลว่าอย่าได้มียุทธการบริเวณเมืองราฟาจนกระทั่งกลายเป็นวิกฤตครั้งใหม่แต่ดูเหมือนว่าเนทันยาฮูจะไม่ฟังแล้วก็ยังยืนยันว่าจะยังเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารที่เมืองราฟาและไม่สนใจว่าจะเกิดข้อตกลงหยุดยิงที่จะปล่อยตัวประกันกับกลุ่มฮามาสหรือเปล่านี่คือเสียงดุดันที่มาจากผู้นำอิสราเอลเนี่ยที่ทำให้ชาวโลกต้องหวั่นไหวเลยครับว่าทำไมเนทันยาฮูจึงเป็นเหยี่ยวรุนแรงได้ขนาดนั้นโดยไม่สนใจว่าทั่วโลกนั้นเขาอยากเห็นการปล่อยตัวประกันเขาอยากเห็นความสงบแต่นี่ท่าทีของอิสราเอลภายใต้การนำของนายกคนนี้ไม่มีวี่แววนะครับว่าจะมีโอกาสผ่อนปลนได้ส่วนหนึ่งที่เนทันยาฮูพูดเมื่อวานคือบอกว่าความคิดเรื่องการยุติสงครามก่อนที่อิสราเอลจะบรรลุตามเป้าหมายทั้งหมดนั้นไม่อยู่ในการพิจารณาของเราเนทันยาฮูบอกว่าเราจะเดินหน้าเข้าสู่เมืองราฟาและกำจัดนักรบฮามาสที่นั่นให้หมดสิ้นไม่ว่าจะมีข้อตกลงเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามนี่คือประเด็นเลยและนี่คือจะทำให้เราจะต้องนั่งลุ้นกันเลยครับว่าจะต้องตายอีกเท่าไหร่จะต้องบาดเจ็บอีกเท่าไหร่ในแง่ของอิสราเอลเขาก็มองว่าตราบเท่ายังมีฮามาสอยู่แถวนั้นเขาก็ไม่ปลอดภัยเขาก็จะต้องปราบปรามให้สิ้นซากตรงนี้แหละครับที่มันทำให้วุ่นวายและมันทำให้ทั้งโลกต้องอยู่ในภาวะที่มองเห็นแล้วว่าสันติภาพกลับเข้ามายากอย่างยิ่งสังเกตไหมครับว่าทั่วโลกเนี่ยการออกมาชุมนุมของประชาชนโดยเฉพาะนักศึกษาคนรุ่นใหม่ที่อเมริกาที่ยุโรปในเอเชียจะออกมาส่วนใหญ่สนับสนุนปาเลสไตน์ส่วนใหญ่ต่อต้านอิสราเอลอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยครับก็สาเหตุก็มาจากนี้แหละครับว่าอิสราเอลนั้นใช้วิธีการที่ค่อนข้างจะดุเดือดรุนแรงก้าวร้าวขณะที่คนทั้งโลกมองว่าปาเลสไตน์เป็นเหยื่อเพราะว่าจริงๆศัตรูของอิสราเอลคือฮามาสไม่ใช่ชาวปาเลสไตน์โดยเฉพาะพลเรือนเด็กๆคนแก่ผู้หญิงแต่ดูเหมือนว่าสำหรับอิสราเอลแล้วทุกอย่างอยู่ที่การต้องปราบปรามฮามาสไม่ว่าจะต้องเสี่ยงกับการถูกประนามระดับโลกอย่างไรก็ตามเนทันยาฮูยังบอกด้วยครับว่ากองทัพอิสราเอลจำเป็นต้องเข้าไปในเมืองราฟาเพื่อเอาชนะกลุ่มฮามาสอย่างสมบูรณ์แบบหลังจากที่กลุ่มนี้โจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาก็ผ่านมานี่เข้าไปเดือนพฤษภาก็คือ 7-8 เดือนแล้วครับสงครามยังไม่มีทีท่าว่าจะสงบได้เลยเจตุลานั่นคือจุดเปลี่ยนผันทำให้เกิดความตึงเครียดรอบใหม่ทำให้มีคนตายฝั่งอิสราเอลเนี่ย1,200กว่าคนแต่ฝั่งปาเลสไตน์ที่ฉนวนกาซานั้น
ตัวเลขล่าสุดนี่เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 35,000 คนขึ้นไปครับประชากรส่วนใหญ่ที่ฉนวนกาซาตอนนี้มาลี้ภัยอยู่ที่เมืองราฟานี่แหละมันเป็นศูนย์อพยพลี้ภัยที่ใหญ่ที่สุดของฉนวนกาซาขณะนี้สหประชาชาติออกมาเตือนว่ามันจะเกิดวิกฤตมนุษยธรรมที่เมืองราฟาถ้าอิสราเอลยังยืนยันที่จะเปิดปฏิบัติการทางทหารแล้วอเมริกาว่ายังไงล่ะอเมริกาน่าจะเป็นประเทศเดียวที่จะสามารถยับยั้งการกระทำของอิสราเอลในเรื่องนี้ได้โจไบเดนประธานาธิบดีอเมริกาก็ต่อสายไปถึงเนทันยาฮูบ่อยทำไมจึงไม่สามารถที่จะบอกกล่าวกับอิสราเอลว่าทำอย่างนี้น่าจะคุณเสียหายมากกว่านะแล้วเราเนี่ยถูกมองว่าเราสนับสนุนคุณฉะนั้นเราก็กลายเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับถ้าเรียกว่าเป็นอาชญากรรมก็เราจะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดด้วยนะทำเนียบขาวบอกว่าไบเดนพูดโทรศัพท์กับประธานาธิบดีอียิปต์อับเดลฟาท่าเอลซิซีและพูดกับผู้นำกาตาชิคทามิมบินฮามัดเอลทานีขอให้ผู้นำทั้งสองประเทศนี้เนี่ยทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เพื่อปลดปล่อยตัวประกันที่กลุ่มฮามาสยังคงจับกุมอยู่นี่ไปพูดกันถึงเรื่องปล่อยตัวประกันแต่นั่นมันเท่ากับข้ามขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกอเมริกาต้องบอกกับอิสราเอลก่อนว่าต้องยืนยันว่าจะไม่บุกราฟาก่อนก็จะทำให้ฮามาสและผู้ที่พยายามเป็นคนกลางเจรจาคืออียิปต์และกาตาร์เนี่ยสามารถไปแนวโน้มทางฝั่งของอิหร่านและทางฝั่งของฮามาสว่าควรจะมีการแลกเปลี่ยนเชลยศึกหรือตัวประกันกันไบเดนพูดในแถลงการบอกว่าจะทำงานร่วมกับอียิปต์และกาตาร์เพื่อผลักดันให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสแล้วบอกว่าการปล่อยตัวประกันเหล่านี้คืออุปสรรคเดียวที่เหลืออยู่สำหรับการหยุดยิงและบรรเทาวิกฤตของประชาชนในฉนวนกาซานี่ก็ยังคือการเล่นภาษาทางการทูตแต่เรายังไม่เห็นความจริงจังจริงใจที่จะนำไปสู่การหยุดยิงแลกเปลี่ยนตัวประกันและหาทางให้ฮามาสกับอิสราเอลนั้นหาทางออกประนีประนอมที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้ต้องติดตามต่อไปเพราะชีวิตคนไทยยังอยู่ในเดิมพันของความตึงเครียดรอบนี้ครับ